นพริกกากหมูหรือเขาทางเหนือเรียกน้ำพริกน้ำย้อยผัดแห้งๆอร่อยดีกุนเชียงทอดหมูทอดผัดหัวผักกาดหวานคลุกเลยค่ะกินง่ายๆแบบบ้านนอกเราผัดหัวผักกาดหวานใส่ไข่อร่อยอย่าบอกใครเที่ยวเด แช่เย็นกรอบหมูทอดผัดหัวผักกาดหวานใส่ไข่กุนเชียงทอดเกี๊ยวผักกาดหัวผักกาดอร่อยดีค่ะกินแบบบ้านนอกมีน้ำพริกมีแจ่วหน่อยนึงก็กินข้าวได้แล้วหน้าร้อนกินแกงจนเบื่อไม่รู้จะแกงอะไรกินแล้วเผ็ดก็แล้วจืดก็แล้วอาหารเป็นพิษง่ายด้วยประเภทน้ำจนไม่รู้จะทำกับข้าวอะไรกินทำแบบแห้งๆเลยผัดหัวผักกาดเค็มหัวผักกาดหวานใส่ไข่ซอยหอมแดงลงไปผัดหอมๆทอดหมูหน่อยนึงทอดกุนเชียงหน่อยนึงน้ำพริกหมดกระปุกเลยน้ำพริกกระปุกเล็กๆแห้งๆน้ำพริกกากหมูกินไปกินมาก็เผ็ดเหมือนกัน
แต่มีความหวานของหัวผักกาดหวานใส่ไข่เนี่ยแล้วก็แตงเย็นๆกิ่วคัมเบอร์ช้อนมั่งบือมั่ง